ไทยพับลิก้ากล้าพูดความจริงไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ากับผมจิรติขันติพะโลครับวันนี้วงการตำรวจกำลังถูกจับตาและถูกเรียกร้องให้มีการปฏิรูปจากคดีล่าสุดของพันตำรวจเอกทิติสันอุทธนผลหรือผู้กำกับโจ้ที่ถูกกล่าวหาว่าทรมานผู้ต้องหาคดียาเสพติดด้วยการใช้ถุงพลาสติกคลุมศีรษะจนทำให้ผู้ต้องหาเสียชีวิตเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมากลายเป็นเรื่องอื้อฉาวในวงการผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ของไทยก่อนหน้านี้นะครับกระบวนการยุติธรรมของบ้านเราได้เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในตัวอย่างคดีใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นในหลายปีก่อนคือคดีของนายวรยุทธ์หรือบอสอยู่วิทยาทายาทเศรษฐีกระทิงแดงที่ขับรถชนตำรวจเสียชีวิตเมื่อปี2555แต่อัยการสั่งไม่ฟ้องเมื่อช่วงกลางปี2563สร้างความสงสัยในกระบวนการยุติธรรมของไทยเป็นอย่างมากและนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในที่สุดในวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกันกับอาจารย์วิชามหาคุณประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายคดีของบอสอยู่วิทยาและปัจจุบันนะครับก็เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.ตำรวจแห่งชาติถึงประเด็นการทำงานในกระบวนการยุติธรรมจากคดีบอสอยู่วิทยาจนถึงผู้กำกับโจ้และข้อเสนอของการปฏิรูปวงการตำรวจด้วยการแยกฝ่ายสอบสวนเป็นอิสระโดยรายการข่าวเจาะของเราในวันนี้นะครับสัมภาษณ์โดยกองบรรณาธิการสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าหากพร้อมแล้วมาติดตามกันได้เลยครับเรื่องคดีโจ้ซึ่งได้ออกมานะฮะสร้างความตระหนกนะฮะในสังคมแล้วก็ทำให้สังคมเนี่ยนะฮะได้รับรู้ว่ามันร้ายแรงมากนะฮะในวงการตำรวจนะฮะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรมอ่ะเราเรียกว่าเป็นต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรมความจริงมันไม่ใช่เพิ่งเริ่มต้นนะฮะเพราะว่าระบบของตำรวจเนี่ยมันเป็นรูปแบบของการใช้อำนาจซึ่งเราได้มีการจะเรียกว่างานวิจัยก็ได้นะมาเยอะแยะแล้วนะฮะตอนที่ผมเป็นปปช.ก็ทำวิจัยนะฮะให้มีคณะของอาจารย์นิด้าเนี่ยนะช่วยวิจัยเรื่องพฤติกรรมของเจ้าที่ตำรวจซึ่งใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยทั้งรูปแบบสาเหตุแล้วก็ทางออกเราก็สรุปรวมรูปแบบของการใช้อำนาจโดยมิชอบเนี่ยจากการกระทำนะหรือพฤติกรรมนะของทางตำรวจหรือว่าทางผู้บังคับบัญชากับลูกน้องนะแล้วก็กับประชาชนเนี่ยนะสรุปเปรียบเทียบกับต่างประเทศด้วยว่าสามารถจะจำแนกลักษณะของการใช้อำนาจโดยมิชอบเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันของตำรวจซึ่งก็ตรงตามเรื่องนี้นะว่ามันเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันด้วยเพราะว่ามีการเรียกสินบนเรียกเงินเรียกทองอะไรเนี่ยนะจะจริงหรือเท็จอะไรก็สุดแล้วแต่ว่ามันเข้ารูปแบบนั้นซึ่งก็จะมีการขยายขอบเขตถึงว่าทำไมโจ้ถึงได้ขึ้นมามีอำนาจมีตำแหน่งที่สูงนะทั้งที่อายุยังน้อยเนี่ยนะข้ามหัวคนมาได้ยังไงอะไรยังไงนะมันก็เข้าเหตุของการใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อว่าตนเองเนี่ยจะได้มียศมีตำแหน่งที่สูงขึ้นนะแล้วก็เป็นที่พอใจของผู้บังคับบัญชาใช่ไหมครับมันก็เลยมีการเรียกสินบนมีเงินใต้โต๊ะนะฮะตามที่เรารู้กันเนี่ยนะฮะรวมทั้งกรณีของการข่มขู่เรียกเงินหรือการรีดไถการเรียกค่าคุ้มครองนะฮะสำหรับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายมีการบิดเบือนการใช้ดุลพินิจในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาอันนี้ตรงเลยใช่ไหมครับเป็นจุดที่เรียกได้ว่าพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยเป็นอาศัยอำนาจหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมในเรื่องของการล้มคดีก็ดีหรือว่าทำให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยได้รับโทษน้อยนะฮะแต่ว่าตนเองเนี่ยก็จะได้สิทธิ์ได้ไอ้ทรัพย์ที่เป็นของผิดกฎหมายเนี่ยนะฮะไปขายต่ออย่างยาเสพติดเนี่ยนะซึ่งลูกน้องก็แฉมานะในแบบนั้นเนี่ยนะหรือเป็นเรื่องของการจ่ายสินบนภายในองค์กร
ซึ่งเราก็ยังทราบมานะว่ากระบวนการเนี่ยก็คือว่าผู้บังคับบัญชาอาจจะเรียกเงินจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องการตำแหน่งหน้าที่นะฮะตามที่ตนเองพอใจในทำนองนั้นเนี่ยนะฮะพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่นคือสรุปแล้วก็คือว่าอาจจะเป็นทรัพย์สินเงินทองรูปแบบไอ้ของผิดกฎหมายนะฮะบ่อนการพนันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกระบวนการต่างๆเหล่านี้ก็ผสมโรงกับความประพฤติผิดในทางอาญาก็คือทั้งทารุณกรรมทั้งใช้วิธีการบีบบังคับนะครับเพื่อข่มขู่ทรมานหรือว่าฆ่าเลยก็มีนะฮะฆ่าโดยตรงเลยนะก็คือหลังจากที่ได้รับผลประโยชน์แล้วเนี่ยก็สังหารซะเลยนะฮะแล้วก็ดำเนินการปกปิดนะฮะเพื่อที่จะได้ไม่มีพยานในคดีเหล่านั้นเนี่ยสรุปแล้วก็คือว่าไอ้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะที่มีคลิปนะแสดงให้ดูเนี่ยประชาชนจะได้เห็นตัวอย่างหรือรูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชันการประพฤติผิดการประพฤติมิชอบนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบเบ็ดเสร็จเลยชัดเจนมากเลยใช่ไหมครับในกระบวนการไต่สวนของปปช.นะฮะก็ต้องดำเนินการนะฮะในเรื่องของการร่ำรวยผิดปกติในเรื่องการทุจริตนะฮะในเรื่องการประพฤติผิดนะฮะส่วนของทางตำรวจเองนะก็เป็นเรื่องของการกระทำผิดทางอาญาอะไรอย่างเงี้ยนะที่เราก็เห็นแนวฎีกาอยู่แล้วนะคำพิพากษาศาลฎีกาที่5332/2560นะคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ว่าการที่ตำรวจเนี่ยนะฮะที่เป็นผู้สอบสวนเนี่ยเอาถุงไปคลุมหัวเขาเนี่ยนะแล้วก็ขันชะน็อตเนี่ยนะฮะคือขันให้แน่นเนี่ยนะฮะย่อมรู้อยู่แล้วว่าจะทำให้ผู้ที่เป็นผู้ต้องหาหรือเป็นผู้ที่ถูกทรมานทารุณกรรมเนี่ยจะต้องขาดอากาศหายใจเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการฆ่าโดยย่อมเล็งเห็นผลนะเพราะว่าฆ่าโดยปกติจะมี2อย่างโดยเจตนาก็คือฆ่าโดยประสงค์ต่อผลกับย่อมเล็งเห็นผลย่อมเล็งเห็นผลก็คือย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าจะขาดอากาศหายใจได้แล้วก็ถึงตายได้นะครับเพราะฉะนั้นศาลฎีกาก็เลยวินิจฉัยไว้ในคดีนั้นว่าจำเลยมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับเพราะฉะนั้นตอนที่มีข่าวออกมานะเหมือนกับว่าจะช่วยเหลืออะไรต่ออะไรนะจะทำให้เบาลงว่าไม่ได้ตั้งใจฆ่านะเป็นเรื่องของการทำร้ายแล้วเกิดถึงแก่ความตายอะไรในทำนองนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าอย่าปิดฟ้าด้วยฝ่ามือก็หมายความว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแล้วก็แถมยังมีคำพิพากษาศาลฎีกาชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยนะจะบิดเบือนในการสอบสวนก็เป็นไปไม่ได้นะแล้วก็นี้เนี่ยนะก็เตือนไว้ว่ามันเป็นความตายในการดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คืออยู่ในระหว่างการจับกุมแล้วก็สอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเป็นการตายโดยผิดธรรมชาติจึงต้องไต่สวนชันสูตรพลิกศพซึ่งจ้องต้องมีอัยการต้องมีแพทย์เข้ามาร่วมด้วยจะเอาแต่ความเห็นของแพทย์ที่ได้ลงความเห็นไว้ในใบมรณบัตรว่าเพราะว่าตายเพราะว่ามีสารเสพติดนะเกินขนาดอะไรเนี่ยนะฮะไม่ได้ในที่สุดแล้วเนี่ยนะแพทย์เขาก็ยืนยันว่าสารเสพติดเนี่ยมีน้อยไม่ถึงทำให้ถึงกับความตายหรอกไอ้ที่ถึงกับความตายก็เพราะว่าขาดอากาศหายใจเพราะฉะนั้นก็เข้าแนวคำพักษาศาลฎีกาอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับนั้นจะต้องเข้ากระบวนการสอบสวนที่ร่วมมือกันระหว่างตำรวจอัยการแล้วก็แพทย์แล้วก็จะต้องส่งไปที่ศาลเพื่อให้ศาลวินิจฉัยในที่สุดนะฮะแล้วก็จะต้องดำเนินการอย่างจริงจังอ่ะนะฮะแล้วก็เปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยนะครับกระบวนการเหล่านี้เนี่ยนะฮะเป็นกระบวนการที่กระตุ้นให้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยได้มองเห็นว่าถ้าเราปล่อยให้องค์กรตำรวจเนี่ยเป็นไปอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็คือหมายความว่าอยู่กันไปนะฮะแล้วก็ประชาชน
ได้รับความทุกข์ทรมานได้รับความเหลื่อมล้ำยังไงนะความยุติธรรมไม่ได้รับยังไงนะความยุติธรรมก็เพียงแต่พูดอยู่ในกฎหมายแต่เอาเข้าจริงไม่ใช่แล้วนะมันก็เข้าเหตุที่ทางรัฐธรรมนูญนะรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยซึ่งตระหนักถึงเรื่องนี้ก็จึงได้เขียนไว้นะในรัฐธรรมนูญมาตรา258งนะรัฐธรรมนูญ258งเนี่ยนะพูดถึงด้านกระบวนการยุติธรรมเลยว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยจะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อให้สร้างกลไกในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำความไม่เป็นธรรมปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญานะถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมุ่งอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนให้สะดวกและรวดเร็วดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และภารกิจของตำรวจให้เหมาะสมนี่ตรงเลยนะฮะก็คือเรื่องของตำรวจว่าจะต้องปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจให้เกิดประสิทธิภาพมีหลักประกันว่าตำรวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายและพิจารณาบำเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจนแต่งตั้งโยกย้ายคำนึงถึงระบบอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีอิสระไม่อยู่ในอานัตของบุคคลใดมีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนวงเล็บ4นี้ชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่าจะต้องถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องหนึ่งแล้วก็ในวงเล็บที่2ก็ชัดเจนว่าจะต้องปรับปรุงการสอบสวนคดีอาญาคือ2เรื่องใหญ่เลยที่เกี่ยวกับตำรวจนะครับเพราะขณะนี้ตำรวจเนี่ยได้รับมอบอำนาจนะในเรื่องของการสอบสวนด้วยนะครับกระบวนการทั้งหมดเนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ยมันก็จะมีร่างพระราชบัญญัติอยู่2ฉบับร่างพระราชบัญญัติฉบับแรกก็คือร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยเขามีพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติมาแล้วนะฮะยังที่ใช้อยู่ในขณะนี้นะแต่ว่าทางการปฏิรูปเนี่ยเขาก็ร่างขึ้นมาใหม่นะปรับปรุงใหม่อะไรใหม่ให้มีคณะกรรมการนอกเหนือจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลแล้วยังมีคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมของข้าราชการตำรวจคือหมายความว่าถ้าตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยได้รับความที่ไม่ยุติธรรมนะฮะหรือนะถูกผู้บังคับบัญชากลั่นแกล้งอะไรต่ออะไรก็สามารถจะร้องต่อคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมนี้ได้นะก็คือเป็นคณะกรรมการที่จัดดูแลกำกับดูแลเรื่องคุณธรรมที่การปฏิรูปบอกว่าให้ใช้โยกย้ายเนี่ยแต่งตั้งให้ใช้ระบบคุณธรรมเนี่ยนะให้ใช้ merit system ไม่ใช่ใช้ spoil system เนี่ยนะพิทักษ์คุณธรรมเนี่ยจะเป็นกรรมการที่ดูแลเรื่องนี้แล้วอีกคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นชุดใหม่เลยนะตามกฎหมายฉบับนี้ก็คือคณะกรรมการเรื่องราวร้องทุกข์ก็คือราษฎรสามารถจะร้องทุกข์นะในกรณีที่ตำรวจเนี่ยนะไปกลั่นแกล้งเขานะไปใช้วิธีการทรมานทารุณอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะหรือว่าใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องประพฤติมิชอบเนี่ยก็ให้มีคณะกรรมการนี้เป็นผู้ที่ดูแลแล้วคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยนะก็ให้คัดเลือกคณะกรรมการเนี่ยมาจากท่านผู้พิพากษาอัยการนะอดีตนะฮะท่านผู้พิพากษาอัยการแล้วก็บุคคลที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถมีสิทธิจิตสำนึกนะในจริยธรรมในทางที่ดีอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะเขียนไว้เลยว่าจะคัดเลือกยังไงอะไรแบบไหนแล้วส่วนที่มีความสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือการโยกย้ายแต่งตั้งซึ่งก็ต้องมีระบบการให้คะแนนนะฮะจะมีระบบว่าปัจจุบันไม่มีใช่ไหมคะอาจารย์การให้คะแนนไม่มีฮะตามฮะไม่มีทุกระดับชั้นเนี่ยต้องประเมินต้องมีการประเมินตามหลักความเป็นจริงว่าเขาทำงานไหมทำงานยังไงอะไรยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนทำงานก็หัวไม่วางหางไม่เว้นก็ทำไป
นะคุณจะได้ตำแหน่งหรือไม่ได้ตำแหน่งเนี่ยนายไม่สนใจนายจะดูว่าคุณให้ประโยชน์อะไรกับฉันไหมอะไรตรงเนี้ยนะในกฎหมายเนี่ยนะร่างกฎหมายนี้เนี่ยนะได้บังคับเลยบอกว่าจะต้องมีการให้คะแนนแล้วก็มีระบบอาวุโสต้องประกอบกันนะฮะว่าจะเลื่อนตำแหน่งเนี่ยนะก็ต้องดูอาวุโสด้วยว่าถ้าอาวุโสเท่ากันแล้วเนี่ยนะกระบวนการในการคัดเลือกการประเมินบุคคลจะต้องประเมินยังไงให้เห็นว่าเออนี่นะถึงแม้เขาจะอุโสสูงกว่าแต่ถ้าหากว่ามีคุณธรรมอะไรเนี่ยนะมันมีจริยธรรมที่ด้อยนะก็อาจจะต้องพิจารณาแต่งตั้งคนที่เขามีจริยธรรมมีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถที่สูงกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับก็แต่โดยหลักการแล้วต้องถือหลักอาวุโสเป็นหลักการก่อนเหมือนอย่างของผู้พิพากษาตุลาการหรือของอัยการเนี่ยก็จะมองอาวุโสเป็นหลักก่อนแต่ถ้าอาวุโสเท่ากันแล้วเนี่ยนะก็ต้องมาดูว่าเออนี่ใครมีความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมนะอีกคนนึงเนี่ยนะโอ้โหพลาดตลอดเวลาเลยนะแล้วก็โดนโทษทางวินัยอะไรต่ออะไรนะติดตัวอะไรต่ออะไรแต่ว่าเงินดีนะก็นั่นก็ได้เลื่อนตำแหน่งอะไรนี้ก็บังคับไว้เลยอย่างนี้นะฮะแล้วโรงพักนะครับถือว่าเป็นหลักเลยนะของการบริหารงานนะครับไม่ใช่ว่าใครมาใกล้เจ้านายแล้วถือว่าใช้ได้นะถือว่าเก่งนะแต่ว่าต้องลงไปนะปฏิบัติหน้าที่กับประชาชนก็คือโรงพักเนี่ยแหละนะก็เหมือนกับเป็นตำรวจของชุมชนแล้วก็ให้ชุมชนเป็นผู้ประเมินด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะว่าเขาเป็นคนที่ใช้ได้ไหมอะไรไหมนะแล้วโรงพักเนี่ยก็จะเป็นโรงพักแบบ SML ครับ SML ก็คือว่าโรงพักตั้งแต่โรงพักเล็กก่อนนะครับไม่ใช่ข้ามหัวเข้าไปอยู่โรงพักใหญ่เลยนะหรือโรงพักที่มีเงินทองมีผลประโยชน์มหาศาลอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยที่โจ้ได้รับเนี่ยนะฮะก็คือเป็นผู้กำกับลอยไปอยู่เลยใช่ไหมครับแต่นครสวรรค์โอ้โหนะเขาเบื่อหน่ายอย่างยิ่งเลยนะเพราะว่านครสวรรค์นี่ผลประโยชน์รุนแรงมากเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นที่รวมของการเส้นทางยาเสพติดนะฮะจากแม่สอดจากตากแล้วเราลงมาที่นครสวรรค์แล้วถึงจะมาที่กรุงเทพฮะกรุงเทพมากระจายแล้วมากระจายนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหประโยชน์มันมหาศาลที่สุดแล้วนะก็มองเห็นภาพไหมว่าเนี่ยแหละคือระบบการยกย้ายคุณจากโรงพักเล็กก็ไปโรงพักกลางโรงพักใหญ่ไปตามขั้นตอนได้ฮะได้ฮะคือหมายความว่ามันต้องตายเต้าอ่ะแล้วก็ต้องแสดงความรู้ความสามารถนะให้เห็นนะฮะว่าเหมาะสมไหมอะไรไหมนะจะได้เรียนรู้ในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของทักษะด้วยไม่ใช่ประสบการณ์หรือทักษะที่ใช้นายที่เรียกว่าบังคับขู่เข็นนะหรือนายที่ให้ประโยชน์หรือนายที่เป็นผู้ที่ประพฤติมิชอบอะไรต่ออะไรเนี่ยนะที่เป็นตัวอย่างนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเกิดไอ้โรงพักอย่างนี้เนี่ยนะมันก็จะทำให้ความทำงานเนี่ยการทำงานมันค่อยๆตายเต้าไปนะครับเหมือนอย่างผู้พิพากษาเหมือนกันเวลาที่โยกย้ายเขาจะมีจังหวัดขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กแบบนี้เลยนะแล้วก็มีจังหวัดพิเศษนะผู้พิพากษาไม่ใช่อยู่ดีๆเนี่ยชี้ให้ไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ได้นะก็จะมีกลุ่มจังหวัดเลยนะจังหวัดโอ้โหไปอยู่ไกลมากเลยนะแล้วก็ค่อยๆขยับใกล้ขยับเข้ามาใกล้ใกล้แล้วขยับเข้ามาแล้วก็มาอยู่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งจะได้แสดงเรื่องของความสามารถประสบการณ์ความรู้ใช่ไหมคะใช่ฮะทุกอย่างให้ครบถ้วนแล้วก็อาวุโสนะฮะพอสมควรมันเวลาแข่งขันกันแล้วเวลาที่ประกาศชื่อเนี่ยจะได้เป็นที่ยอมรับนะคนทั่วไปแล้วประชาชนเขาก็จะได้ภูมิใจด้วยนะฮะอย่างสมมติว่าเขารู้ว่าโอ้นี่นะท่านผู้กำกับคนนี้เนี่ยนะเคยอยู่โรงพักแม้จะเป็นโรงพักเล็กๆมาเนี่ยนะแต่จัดการโรงพักได้ดีอะไรดีใช่ไหมฮะแล้วย้ายมาเนี่ยนะมาอยู่กับเขาเนี่ยเป็นโรงพักที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยนะโอ้เป็นที่น่าไว้วางใจไม่เคย
มีการตกทรัพย์ไม่อะไรต่ออะไรทั้งนั้นเลยนะให้ประโยชน์กับประชาชนนะแล้วก็ดูแลประชาชนอย่างดีมันก็จะทำให้เขาเชื่อถือศรัทธาไว้วางใจในตัวของตำรวจนะแล้วอีกอย่างนึงก็คือในร่างที่ดำเนินการตัดเนี่ยจะต้องแยกอำนาจสอบสวนออกจากอำนาจบังคับบัญชาคือหมายความว่าให้อำนาจสอบสวนเนี่ยมันเป็นอิสระเพราะว่าอะไรเพราะผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะฮะถ้าสามารถจะควบคุมได้ว่าเออนี่นะคุณต้องสอบสวนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือตามใจก็จะไม่เป็นอิสระนะฮะเพราะว่าจะต้องการผลอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าเขาคุมทั้งเรื่องของการสอบสวนด้วยนี่ฮะใช่ไหมครับการดำเนินคดีในการดำเนินคดีแล้วก็จับกุมด้วยพูดง่ายๆว่าอำนาจเนี่ยนะมันรวมอยู่ในศูนย์รวมเนี่ยมันรวมอยู่ในตัวผู้กำกับเลยนะฮะแล้วจากผู้กำกับก็ไปผู้บังคับการไปผู้บัญชาการอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะมันไม่มีสายงานของสอบสวนนะเป็นสายตรงของเขาซึ่งมีความรู้ความสามารถที่จะมีวิชาชีพในการสอบสวนแล้วมีนิติวิทยาศาสตร์มีความรู้มีองค์ความรู้ที่จะดูว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นยังไงอะไรยังไงที่เขาศึกษามาเนี่ยมันจะต้องถูกอบรมบ่มนิสัยทางสายงานนี้โดยเฉพาะมันเป็นทักษะเฉพาะเลยใช่ไหมคะอาจารย์มันเป็นศาสตร์นะมันเป็นศาสตร์เลยมันไม่ใช่ใครก็ทำได้นะสอบสวนได้โอ้ใช่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตำรวจเนี่ยพอถูกโยกย้ายออกจากฝ่ายจับกุมหรือฝ่ายสืบสวนเนี่ยนะฮะแล้วก็มาลงเป็นผู้สอบสวนเนี่ยเขาเจอคดีอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะเขามีความทุกข์มากบางคนถึงขนาดฆ่าตัวตายเลยก็มีนะเพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่เคยอ่ะแล้วข้อสำคัญคือเขาไม่เคยจับกฎหมายเลยว่าเออนี่นะประมวลกฎหมายนั้นว่ายังไงนะกระบวนการเนี่ยก็จะมีแต่ว่าเออนี่นายสั่งมานะบอกว่าเฮ้ยคนนี้เองต้องเอาเข้าคุกให้ได้นะเองต้องหรือเอาให้หลุดให้ได้เพราะฉะนั้นก็คือมีธงไว้ตลอดเวลาถ้าเขาถูกควบคุมโดยผู้บังคับบัญชาเขาจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเนี่ยมันไม่ได้เลยมันต่างจากอัยการต่างจากศาลใช่ไหมครับเพราะมีความรู้โดยเฉพาะเลยอัยการก็มีความรู้ในด้านการฟ้องคดีนะครับศาลก็มีอำนาจในการที่จะจัดการเรื่องเบ็ดเสร็จนะฮะในการตัดสินคดีในการตัดสินคดีในการตัดสินคดีแต่ตำรวจเนี่ยเพราะฉะนั้นจะต้องรู้ความชำนาญความเชี่ยวชาญตรงนี้นะในสายงานของตนซึ่งสายงานทั้งสองเนี่ยทั้งฟ้องแล้วก็ตัดสินเนี่ยมันต้องเริ่มต้นมาจากสอบสวนก่อนใช่ไหมครับสอบสวนแล้วเนี่ยนะฮะจะต้องมาดูว่าสมควรฟ้องหรือไม่ฟ้องนะฮะที่จะส่งไปให้อัยการอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่ากระบวนการสอบสวนไม่เป็นที่น่าเชื่อถือเนี่ยอัยการก็เขามองตั้งแต่แรกแล้วบอกว่าโอ้โหมันแย่มากๆเลยนะฮะมันไม่เป็นที่น่าเคารพเลยนะฮะตำรวจคนนี้เนี่ยแย่มากแล้วเขาก็ได้ความมาว่าไปเกียนกินสินบนด้วยไปรับเงินรับทองเข้ามาด้วยมันยิ่งแย่ใหญ่เลยใช่ไหมครับคือสำนวนจะมีปัญหาทันทีสำนวนที่ส่งมาจากตำรวจสำนวนมันมีปัญหาทันทีเลยครับผมเองเนี่ยก็เคยเป็นอัยการนะแล้วก็มาเป็นศาลเนี่ยผมต้องทำงานกับตำรวจเนี่ยเรารู้เลยเพราะว่าคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องในวงการเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดนั้นๆเนี่ยนะหรือว่าทางด้านกระบวนการยุติธรรมเนี่ยรวมทั้งผู้พิพากษารุ่นพี่หรืออัยการรุ่นพี่เขาจะมากระซิบเลยบอกว่าไอ้ตำรวจคนนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อถือเลยต้องระวังให้ดีนะครับเดี๋ยวจะสอดแทรกอะไรเข้ามาเนี่ยยุ่งมากเลยนะยุ่งนี่ก็คือมันจะทำให้อัยการเนี่ยมีความผิดไปด้วยหรือว่ายังไงอะใช่ครับก็คือทั้งถ้ามีเรื่องขึ้นมาถ้าหากว่ามีการใช้พยานหลักฐานเท็จเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเนี่ยนะอัยการถ้าไม่รอบคอบเนี่ยก็ฟ้องคดีทั้งที่เขาไม่ผิดใช่ไหมครับทั้งที่ให้มีการต้องมีการสอบเพิ่มเติมนะฮะว่าเอ๊ะนี่เขาผิดจริงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะแล้วส่งไปที่ศาลเนี่ยถ้าศาลไม่รู้เพราะว่า
ให้จำเลยก็ต้องการจะให้หลุดไปโดยเร็วจำเลยก็มักจะรับสารภาพปรากฏว่า 80% ของจำเลยที่รับสารภาพก็คือว่ารับไปทั้งที่บางทีก็ไม่ผิดไม่ได้ผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องการให้จบเพราะรู้อยู่ว่าศาลยังไงคดีอย่างเนี้ยนะมันเป็นคดีเล็กน้อยศาลก็รอการลงอาญาให้เป็นต้นซึ่งมันก็จะทำให้ติดความผิดนั้นติดตัวเข้าไปแล้วมันอาจจะทำให้เขาเนี่ยตกงานก็คือว่าถูกไล่ออกจากงานแล้วก็ไม่สามารถจะทำงานอื่นได้ด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยนะฮะเคยมีประวัติอาชญากรรมนะครับนี่เป็นต้นครับนี่คือสิ่งที่จะต้องปรับปรุงค่ะอาจารย์ครับมันมีในร่างกฎหมายตำรวจแห่งชาติเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะแยกสายงานสอบสวนออกมาในขณะที่มันมีงานวิจัยหรือว่าการบางอันเนี่ยบอกว่าควรจะแยกออกไปจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยให้ฝ่ายปกครองหรือว่าให้ฝ่ายอื่นเนี่ยทำเลยเพื่อแยกงานสอบสวนนี่ออกไปอาจารย์เห็นว่าโครงสร้างไหนจะดีกว่ากันหรือว่าจริงๆแล้วก็ใช้โครงสร้างที่พรบตำรวจแห่งชาติที่กำลังอยู่ในสภาอยู่เนี่ยก็โอเคแล้วอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเผื่อเป็นความรู้ทางวิชาการแท้ๆเนี่ยนะเป็นวิชาการบริสุทธิ์เนี่ยเราต้องเห็นว่าให้แยกออกจากองค์กรตำรวจแบบเบ็ดเสร็จนะถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะได้ไม่มีอำนาจมาแทรกแซงไม่ว่าจะด้วยเหตุอันใดเพราะว่าเวลาเลื่อนยศปลดย้ายอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ยังพัวพันอยู่ในองค์กรตำรวจอยู่นั่นเองใช่ไหมครับใช่แล้วก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันนะฮะยังเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูกันมานะหรือว่าเป็นเพื่อนกันมาอะไรมาเนี่ยนะฮะมันอดไม่ได้หรอกนะฮะมันต้องมีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ถ้าเผื่ออยู่ในองค์กรเดียวกันเพราะอบรมมาด้วยกันเนี่ยใช่ไหมครับก่อนจะมาเป็นตำรวจก็ต้องผ่านสถาบันการศึกษาของตำรวจใช่ไหมครับเขาแต่ว่ามาแยกสายกันทีหลังแต่ว่าในการทำงานเนี่ยมันก็อดไม่ได้อะที่จะมีเรื่องของการอุปถัมภ์ค้ำชูกันอะไรกันนะฮะถึงแม้จะแยกสายงานเนี่ยก็ไม่ดีเท่าไอ้ที่ให้เขาเป็นสายงานอิสระโดยแท้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะเราในทางวิชาการเนี่ยนะแล้วก็ในบางประเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วด้วยนะฮะไม่ใช่บางประเทศนะคือประเทศส่วนใหญ่เนี่ยเห็นว่าตำรวจที่ดำเนินการสอบสวนเนี่ยไม่ควรจะมียศไม่ควรจะมียศเข้าใจไหมฮะก็คือเป็นข้าราชการธรรมดาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่แต่งตัวแบบใส่เสื้อเชิ้ตไปธรรมดาอะไรได้แต่ว่าไอ้มียศเนี่ยมันทำให้ถูกยศถูกวินัยถูกอะไรเนี่ยนะที่มันบังคับได้นะว่าเราเนี่ยนะจะต้องเหนือกว่าผู้อื่นอะไรในทำนองนี้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพราะว่ามันถูกกฎหมายที่เกี่ยวกับข้าราชการเนี่ยนะบทบาทของข้าราชการที่เป็นตำแหน่งจากไอ้ร้อยตรีร้อยโทร้อยเอกไปเป็นในพันอะไรต่ออะไรเนี่ยมีชั้นยศอ่ะพูดตรงๆนะก็คือการที่ว่าสวมเขาสวมหัวไม่ใช่สวมเขาสวมหัวมีหัวโขนสวมหัวโขนเนี่ยนะครับมันก็เลยคิดถึงหัวโขนมากกว่าที่จะคิดถึงงานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงานสอบสวนจึงไม่ควรที่จะมียศก็เหมือนอย่างกรณีของการตั้งองค์กรอิสระนะอย่างปปช.สรุปแล้วก็คือว่าการแยกออกเป็นองค์กรของเขาเองเนี่ยนะก็คือองค์กรสอบสวนเนี่ยเราเห็นด้วยเลยหรือว่าจะขึ้นอยู่กับฝ่ายปกครองเหมือนในอดีตนะในสมัยโบราณเนี่ยนะในการสอบสวนในอำเภอเนี่ยมีอำนาจในการสอบสวนด้วยนะฮะเราก็เห็นว่าจะดีกว่ามารวมอยู่กับตำรวจแต่ว่ามันคงยากแล้วไงในความคิดของเราถ้าต้องสู้กันถึง2ชั้นก็คือหมายความว่า1ต้องให้เป็นอิสระ2ให้แยกมีองค์กรของตัวเองอะไรเนี่ยซึ่งเคยคิดจะทำมาแล้วตอนที่หลังจากหลังจากที่มีอะไรเรื่องของ14ตุลานะในการดำเนินการนะตอนสมัยนั้นเนี่ยนะฮะก็คิดกันนะฮะว่าจะต้องแยกสายงานออกต่างหาก
แล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะก็มีการมีความพยายามนะหลังจากที่มีรัฐธรรมนูญปี40จะเห็นได้ว่าเกิดรัฐธรรมนูญปี40ขึ้นมาเนี่ยมีการร่างในเรื่องของการปฏิรูปอะไรต่างๆแล้วก็มีแนวความคิดในเรื่องของการปฏิรูปตำรวจด้วยว่าจะให้แยกออกมาอยู่กับกระทรวงยุติธรรมปรากฏว่าประชุมกันไปประชุมกันมาทั้งที่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะฮะเป็นหลักนะนะตอนนั้นเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เป็นคนคุมกระทรวงยุติธรรมเลยนะฮะแยกไปแยกมาเนี่ยตำรวจไม่เห็นด้วยบอกแล้วไปวิ่งยี่ท่าไหนไม่ทราบเลยกลายเป็นDSI ไงอ๋อเป็นงอเป็น DSI แทนใช่ฮะความจริงแล้วเนี่ย DSI เนี่ยก็คือกรมสอบสวนไม่ใช่พิเศษก็คือต้องการจะแยกงานสอบสวนออกมางานสอบสวนออกมาหมายนั้นเนี่ยครับใช่จากสำนักงานตำรวจก็ถูกแปลงไปแปลงมากลายเป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษไปใช่นี่คือสิ่งที่ตำรวจพอยอมรับได้เพราะทำให้มีกรมตำรวจสองกรมค่ะเข้าใจไหมครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเนี่ยในกฎหมายร่างพรบตำรวจแห่งชาติปัจจุบันเนี่ยการให้มีหน่วยเขาเรียกอะไรนะแยกการสอบสวนออกมาเป็นอีกแขนงหนึ่งของสำนักงานตำรวจเนี่ยอาจารย์คิดว่าพอรับได้ใช่ไหมคะดูจากโครงสร้างดูจากตัวกฎหมายคือโครงสร้างนะเราคิดว่าพอจะประนีประนอมได้ก็คือว่าให้แยกสายงานออกเป็นอิสระนะครับแต่ว่ายังขึ้นตรงต่อตำรวจแต่อย่างนั้นเนี่ยนะฮะตามที่อาจารย์มีชัยร่างมาเนี่ยไปให้ตำรวจเนี่ยนะฮะที่เป็นสายสอบสวนที่เป็นอิสระเนี่ยรู้ไหมครับว่าพอมาถึงครม.ก็ส่งไปให้ตำรวจไอ้นี่ออกไปที่เป็นรากเหง้านะฮะที่อาจารย์มีชัยรากมาเนี่ยนะทำมาทำไปก็คือหมายความว่าไม่เห็นด้วยตำรวจไม่เห็นด้วยข้อนี้ให้ยังคงมีสายสอบสวนอยู่จริงแต่ยังเป็นสายบังคับบัญชาที่ขึ้นตรงต่อเจ้านายต่อผู้บังคับบัญชาของตำรวจอยู่ดีก็คือผู้กับก็แล้วก็เป็นชั้นๆขึ้นไปเป็นชั้นๆอย่างเดิมเหมือนเดิมทางอาจารย์มีชัยเนี่ยร่างมาให้มีนะฮะสายงานตำรวจนะตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยนะฮะคือเขียนไว้ชัดเลยนะให้มีพนักงานสอบสวนแล้วก็ผู้อยู่กับโรงพักก็มีสายงานสอบสวนเป็นพิเศษแต่โรงพักไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้กำกับนะสายงานสอบสวนให้ไปขึ้นกับผู้บังคับการสอบสวนอ๋อแยกแขนงออกมาเลยแยกสายงานเลยนะฮะไปสอบสวนเหนือผู้บังคับการสอบสวนก็คือผู้บัญชาการสอบสวนเหนือกว่าผู้บัญชาการสอบสวนก็คือรองผบ.ตร.ผบ.ตร.ฝ่ายสอบสวนนะคือปัจจุบันไม่มีเป็นสายงานเป็นสายงานขึ้นไปเลยฮะเป็นแท่งขึ้นไปซึ่งรองผบ.ตร.ฝ่ายสอบสวนเนี่ยก็สามารถจะเป็นแข่งขันเป็นอธิบดีผู้บัญชาการเป็นผบ.ตร.เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ก็คือหมายความว่ามันมีสายจับกุมสายปราบปรามสายอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะสายทางด้านของบริหารนะแล้วก็เพิ่มสายสอบสวนเพิ่มสายสอบสวนให้ชัดเจนเขาก็บอกว่าเขาเพิ่มแล้วนะสายสอบสวนเนี่ยนะก็เขียนเหมือนกันแต่ว่าตัดไอ้คำว่าไอ้ผู้บังคับการสอบสวนตัดไอ้ทางรองผู้บัญชาการสอบสวนอะไรก็ว่าไปนะตัดออกหมดนะพวกเนี้ยครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในวาระสองก็จะไม่มีข้อความนี้ไม่มีฮะไม่มีก็จะต้องเราก็จะต้องเสนอเพื่อแปรยติ
อ๋ออันนี้อันนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนนี้อยู่ป่ะฮะตัวอ่านะอยู่ระหว่างขั้นตอนของกรรมธิการวิสามัญนะฮะค่ะซึ่งผมเนี่ยร่วมเป็นกรรมธิการด้วยนะฮะอ๋อเราก็เสนอไปบอกว่าขอให้เอาของอาจารย์มีชัยกลับคืนมานะจะก็มีพยโอายากมาสยืนยันตรงเนี้ยนะมแตี่โอว่กาาสแค่ไหนคะอาจารย์ผมว่ายากมากเพราะว่าเวลาเขาตั้งคณะกรรมการวิสามัญเนี่ยนะปรากฏว่าถึงว่าจะเป็นตัวแทนของสมาชิกวุฒิสภานะฮะถึงจะเป็นตัวแทนของสภาผู้แทนราษฎรแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะเป็นอดีตตำรวจทั้งนั้นเลยนะถ้าเราดูในผิวเผินเนี่ยนะเราก็นึกว่าโอ้เนี่ยกรรมการเนี่ยนะคงจะให้ความเห็นหรือว่าเป็นแนวทางนะที่จะทำให้หลุดพ้นจากตำรวจนะจากวัฒนธรรมตำรวจหรือองค์กรของตำรวจปรากฏว่าไม่ใช่หรอกครับถ้าดูเฉพาะเรื่องของการแยกให้ฝ่ายสืบสวนสอบสวนเนี่ยเป็นอิสระเนี่ยก็ยังยากแล้วเนี่ยไอ้ร่างกฎหมายอันนี้เนี่ยมันจะเข้ามาช่วยในเรื่องการปฏิรูปตำรวจได้แค่ไหนล่ะคะถ้าเกิดแบบนี้เพราะว่าสาระสำคัญอย่างเรื่องการของการสอบสวนสืบสวนเนี่ยยังทำได้ยากเลยเพราะเรามันมีการตั้งความหวังว่าตัวร่างกฎหมายตัวนี้เนี่ยจะช่วยเข้ามาปฏิรูปวงการตำรวจไทยใช่ไหมคะใช่ครับอืมก็พูดกันนะในหมู่คนที่ไม่ใช่ตำรวจอะที่นั่งอยู่ในคณะกรรมการเนี่ยนะก็พูดกันว่ามันเป็นไปได้ยากอ่ะนะเรารู้กันว่าเป็นไปได้ยากแต่ว่าก็ต้องสู้กันจนถึงที่สุดอ่ะนะก็คือยังไงก็ต้องถ้าเผื่อเขาไม่ยอมนะทางกรรมาธิการส่วนใหญ่เนี่ยเสียงข้างมากเขาไม่ยอมก็ต้องไปสู้กันในชั้นของรัฐสภาที่มีการประชุมรัฐสภาวาระสามนะว่าเราก็ยังยืนยันว่าจะต้องเปลี่ยนตามที่ร่างของอาจารย์มีชัยนะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยนะถึงจะสู้ไม่ไหวแต่ว่าเขาไม่ได้ขัดข้องให้มีคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมกับคณะกรรมการเรื่องราวร้องทุกข์เนี่ยนะฮะคณะกรรมการร้องทุกข์ตำรวจเนี่ยนะครับสองคณะเนี่ยนะถ้าได้มาก็ถือว่าเป็นจุดที่มีความสำคัญคือเป็นจุดเริ่มต้นนะที่จะต้องมีการปฏิรูปทางด้านของการเลื่อนยศปลดย้ายอะไรที่ไม่เป็นธรรมนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการร้องทุกข์ของราษฎรที่มีปัญหาแล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องต่อสู้กันคงจะอย่างหนักเลยก็คือเรื่องของการประเมินนะเรื่องคะแนนนะฮะที่วางระบบใหม่เนี่ยนะครับว่าให้ใช้ระบบความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับระบบอาวุโสแล้วก็มีเรื่องของการประเมินโดยทางประชาชนโดยทางประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินด้วยใช่ครับอันนี้เนี่ย3-4อย่างนะฮะรวมหมดแล้วเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขแต่ว่าเราอาจจะได้มาแค่สัก2อย่างสักครึ่งหนึ่งนะ4อย่างนี่หมายถึงว่าในร่างพรบเนี่ยเราโครงของตัวพรบเนี่ยจะมีการปรับปรุงอย่างน้อยๆเนี่ย4ด้านอาจารย์มองว่าได้มา2ด้านนี่ก็ถือว่าพอรับได้อยู่คือเป็นจุดเริ่มต้นนะคือเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่าถ้าไม่ได้ไอการสอบสวนมาเนี่ยผมถือว่าแย่นะแย่ก็คือถ้าเราไม่ได้เรื่องแยกสายสอบสวนมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามสู้ในจุดนี้ให้ได้อย่างน้อยก็3ส่วนใน1ใน4ส่วนอาจารย์รบกวนนิดนึงค่ะอาจารย์ไล่ให้ใหม่อีกทีนึงได้ไหมว่า1 2 3 4นี่คืออะไรบ้างก็1ก็คือแยกสายสอบสวนออกเป็นอิสระนะไม่ขึ้นต่อผู้บังคับบัญชา2ก็คือกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะฮะที่จะดูแลเรื่องการเลื่อนยศปลดย้ายนะฮะของให้เกิดความเป็นธรรมนะฮะเป็นระบบของการแต่งตั้งที่ใช้ merit system นะ3ก็คือคณะกรรมการร้องทุกข์นะที่ประชาชนสามารถจะร้องทุกข์ตำรวจที่ไม่ดีนะฮะตำรวจที่ประพฤติไม่ชอบนะผิดวินัยอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็4ก็คือเรื่องของการ
จัดเรื่องคะแนนนะฮะเรื่องการประเมินนะบุคลากรนะฮะของตำรวจนะฮะตำแหน่งหน้าที่ต่างๆอะไรเนี่ยนะฮะที่จะต้องประเมินโดยความรู้ความสามารถและอาวุโสเป็นหลักนะครับซึ่งอาจารย์มองว่าตอนนี้เนี่ยที่คณะกรรมการในฝ่ายที่มันที่อีกที่ไม่ใช่ตำรวจอะนะฮะไม่ใช่ดิมองว่าต้องสู้สุดฤทธิ์เอาว่าอย่างเงี้ยก็คือการแยกสุดฤทธิ์ฮะถูกต้องครับการแยกฝ่ายสืบสวนสอบสวนออกมาให้ได้ใช่ไหมฮะถ้าไม่ได้ข้อนี้เนี่ยมันเท่ากับเราก็ถอยหลังเข้าคลองไปอีกครั้งนึงถอยหลังอยู่ก็คือเหมือนเดิมก็เท่ากับถอยหลังครับอืมค่ะซึ่งไอการเรื่องการแยกฝ่ายสืบสวนสอบสวนออกมานี่มันเป็นเรื่องใหญ่มากใหญ่ที่สุดการปฏิรูปตำรวจครับเท่าที่อาจารย์มีการพูดคุยกันนะฮะในกลุ่มของอาจารย์เนี่ยจะขับเคลื่อนยังไงให้การแยกสายสืบสวนออกมาเป็นอิสระได้ณขณะนี้เนี่ยได้มีการคุยกันวางกลยุทธ์อะไรกันยังไงบ้างฮะครับก็ทางสถาบันปฏิรูปเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะฮะที่มีพันตำรวจเอกวรุฒเนี่ยท่านก็เป็นเลขาธิการเป็นตัวตั้งตัวตีก็คือเป็นสถาบันที่เป็นเอกชนนะเป็นภาคเอกชนท่านเป็นอดีตตำรวจเนี่ยนะฮะก็มีกลุ่มที่ขับเคลื่อนแล้วก็จะให้ข้อมูลนะจะให้ข้อที่ว่าเป็นข้อพิจารณาของประชาชนเพื่อที่จะกดดันนะครับถ้าหากว่ามีแนวทางอะไรที่เห็นว่าเป็นประโยชน์นะในช่วงเนี้ยอย่างคดีโจ้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดใหญ่เป็นจุดสำคัญตอนสมัยคดีบอสซึ่งผมเป็นประธานตรวจสอบอยู่เนี่ยนะผมก็พยายามให้ข้อมูลตรงเนี้ยนะฮะว่าถ้าหากว่าเราสามารถจะปฏิรูปตำรวจได้สำเร็จเนี่ยอย่างคดีบอสก็ไม่เกิดขึ้นหรือมาถึงคดีโจ้เนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นนะหรือเกิดขึ้นก็ยากมากนะเพราะว่ามันมีการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นอะไรขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็เครือข่ายที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของสื่อมวลชนนะสื่อมวลชนทั้งสายหลักกระแสหลักแล้วก็ทั้งโซเชียลมีเดียเนี่ยนะก็เราก็ยึดโยงกันนะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทำงานเป็นอิสระได้แล้วก็ทำงานโดยที่เรียกได้ว่าเราคิดคนเดียวทำคนเดียวได้เราต้องมีผู้สนับสนุนมีองค์กรนะที่จะต้องช่วยกันสื่อนี่เป็นผู้ที่มีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสื่อเชิญผมไปพูดหรือว่าให้ความรู้นะในเรื่องของการปฏิรูปเนี่ยผมก็ยินดีอยู่แล้วไงนะแล้วก็พยายามที่จะให้มันอยู่ในกระแสตลอดคือไม่ใช่ทิ้งไปเลยค่ะยกตัวอย่างโจ้เนี่ยมันเข้าข่ายที่ว่าจะต้องมีการไต่สวนชันสูตรพลิกศพซึ่งในระบบของการไต่สวนเนี่ยมันจะต้องมีการสอบสวนมาโดยมาจากอัยการเข้าร่วมด้วยนะก็คือไม่ใช่เฉพาะตำรวจเนี่ยไอตอนแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของตำรวจเฉพาะเลยอาจารย์ขั้นตอนที่ว่าให้อัยการกับหมอเข้ามาเนี่ยมันมีกำหนดอยู่แล้วหรือเปล่าคะมีฮะมีอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครับค่ะซึ่งการทำให้มันโปร่งใสเนี่ยนอกจากว่าเราต้องให้หมอกับอัยการเนี่ยเข้าร่วมในการชันสูตรด้วยเนี่ยมันต้องมีการชนไงไม่นี่ไงฮะคลิปมันออกมาแล้วไงในเมื่อคลิปมันออกมาแล้วเนี่ยประชาชนก็ต้องมีส่วนร่วมนะฮะรับรู้ตลอดเวลาแล้วเขาเนี่ยสามารถจะวิพากษ์วิจารณ์ได้อะไรได้มีข้อเสนอแนะได้เราต้องเก็บข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยฮะให้มันครบถ้วนรอบด้านด้วยอะไรด้วยแล้วปปชก็จะเป็นผู้ที่ตรวจสอบด้วยเพราะถ้าใครเนี่ยนะฮะกระทำการไม่ชอบเนี่ยก็ต้องถือว่าผิดมาตรา157ในทันทีเลยอันนี้ไม่ต้องรอให้มีใครร้องเรียนใช่ไหมฮะปปชสามารถไม่ต้องมีใครร้องเรียนมีข้อสงสัยของปปชเมื่อไหร่นะปปทก็เหมือนกันนะฮะก็สามารถที่จะหยิบขึ้นมาเพื่อที่จะไต่สวนได้ในทันทีหรือว่าตรวจสอบได้ในทันทีได้เลยครับเราจะอาจารย์เป็นกรรมการปปชอยู่ด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ผมไม่ได้เป็นแล้วแต่ว่าผมก็เดี๋ยวต้องไปถามปปชว่าเขาจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาหรือเปล่าหยิบแล้วหยิบแล้วเรียบร้อยแล้วหยิบแล้วฮะอยู่ในอำนาจของปปชแล้วเพราะฉะนั้นถึงได้ไปขึ้นไปฝากขังที่ศาลอาญาแผนกคดีทุจริตไงท่านเข้าใจไหมไม่ได้ศาลอาญาธรรมดานะอ๋อ
อ๋อที่วันนี้เอามาที่กองเปรมนี่ก็คือเป็นศาลอาใชญ่าฮะใช่ฮะอ๋อย้ายตัวมาที่กองเปรมเพราะว่าขณะนี้เนี่ยเขาย้ายมาอยู่ในอำนาจควบคุมของศาลอาญาคดีทุจริตคดีทุจริตแล้วอ๋อครับคเรี่ะยบร้อยแล้วอาจารย์ไอ้สำนวนเขาเรียกอะไรนะฮะการกระบวนการอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเอาลงเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองเนี่ยแหละเพื่อให้ประชาชนเข้าไปค้นเข้าไปดูเนี่ยตามกฎหมายนี้ทำได้ไหมคะคือต้องดูสองอย่างว่ามันเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นนะที่เขาไม่ได้มายุ่งเกี่ยวด้วยนะฮะแล้วเขาไม่ได้เป็นผู้เสียหายหรือเป็นผู้ต้องหาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันจะต้องมีการอย่างนี้ครับคือถ้าเขาเป็นผู้ที่เสียหายเป็นผู้ที่เสียหายก็คือที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาที่ถูกฆ่าเนี่ยนะเขาต้องสามารถจะตรวจสอบดูได้ว่าเออนี่นะที่ตำรวจเนี่ยสอบไปในชั้นไหนแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะในระบบสากลมันเป็นอย่างนั้นเลยก็ขอดูได้อยู่แล้วเขาขอดูได้เลยจะปกปิดก็เขาไม่ได้แต่ว่าในทุกวันนี้เนี่ยนะฝ่ายผู้ต้องหาก็ดีหรือผู้เสียหายก็ดีเนี่ยมาขอดูเนี่ยนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรหรือว่าขอเอกสารนะขอหลักฐานอะไรยากมากๆครับเพราะเขาบอกว่าเป็นความลับฮะเป็นความลับทั้งหมดเลยนะครับเราไม่ได้หมายความว่าจะถึงขนาดว่าประชาชนทุกคนควรจะต้องรู้อะไรในทํานองเนี้ยนะเอาแค่ว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ะนะผู้เกี่ยวข้องผู้เสียหายครับก็ต้องสามารถที่จะตรวจสอบได้เลยอ่ะโดยตรงเลยต้องสามารถจะเข้าถึงข้อมูลได้ส่วนประชาชนทั่วไปเนี่ยนะก็สามารถจะรู้ได้โดยที่ว่าถ้ามันไม่เกี่ยวข้องให้เกิดความเสียหายขึ้นนะกับใครเช่นอย่างในกรณีของคนที่เขารู้นะเขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยนะแล้วเราไปบอกหมดเลยว่าคนนี้เป็นคนเห็นเหตุการณ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะต้องจำไว้เลยนะหน้าเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้เนี่ยนะค่ะเสี่ยงมากเลยใช่ไหมครับอ๋อก็เลยอาจเพราะเรายังไม่เปิดเผยขนาดนั้นครับในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันมีค่อนข้างจะต้องละเอียดอ่อนนะต้องรอบคอบนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเมื่อเรื่องเนี่ยสอบสวนเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วไปถึงศาลเนี่ยนะฮะกระบวนการทั้งหมดเนี่ยก็ต้องมีเรคคอร์ดมีการบันทึกแล้วก็ส่งศาลหมดนะต้องอันนั้นต้องไปขอดูที่ศาลถูกไหมคะอาจารย์ครับก็สามารถจะไปขอศาลได้ครับโอ้แต่เราต้องรู้หมายเลขคดีรู้อะไรก็ใช่ต้องเกี่ยวข้องฮะแต่ว่ามันก็จะมีระบบที่เรียกว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะมันก็จะมีว่าไอ้ public information เนี่ยนะมันควรที่จะลงในเรื่องอะไรบ้างก็จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับว่าสอบพยานไว้กี่ปากใครบ้างอะไรบ้างนะได้ข้อมูลอะไรก็เป็นการเท่ากับว่าเป็นการ record แถลงไว้หรือว่าได้ข้อมูลที่สำคัญนะฮะในเรื่องนี้เดิมเนี่ยนะได้ข้อมูลแต่ว่ายากมากเลยนะแต่ปรากฏว่าเขาไปได้ชิ้นส่วนที่มีความสำคัญเนี่ยของเสื้อผ้าคนตายหรืออะไรเนี่ยนะเขาจะต้องมีข้อที่จะเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นนะที่จะเปิดเผยได้ได้ก็ต้องปรึกษาหารือว่าควรเปิดเผยได้หรือไม่ได้อย่างไรแต่ว่าการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเนี้ยนะฮะเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาที่ต้องเปิดเผยอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าจับตัวไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าทำผิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่จริงๆคือไปขอข้อมูลยากมากผู้ต้องหาหลายคนก็ร้องเรียนเรื่องพวกนี้ค่ะว่าพอไปขอดูก็จะถูกอ้างว่ามีผลต่อคดีอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันมีข้อเสนออันนึงก็คือในที่สุดแล้วก็ต้องไปทางคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแล้วก็ไปสิ้นสุดลงที่ศาลปกครองนะว่าจะให้เปิดมาหรือไม่เปิดมันซึ่งมันทำให้ยุ่งยากคือประเด็นเรื่องของความโปร่งใสพอมันยุ่งยากปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นความไม่โปร่งใสไปแล้วอะฮะจ้าโปร่งใสมันเป็นอย่างนี้ครับคือว่าไม่ได้เอาไปปกปิดว่าจะไปซ้อมกันที่ไหนอะไรยังไงจะนำพาตัวไปตรงไหนยังไงต้องบอกให้รู้นะฮะแบบนี้นะฮะก็คือคหมายความว่าจะไปศาลเนี่ยนะฮะเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเป็นกระบวนการเปิดเผยอยู่แล้วนะแล้วก็ต้องแบบไปชี้แจงนะฮะว่าเออนี่ว่า
ตนเองเนี่ยนะขณะนี้ครบฝากขังแล้วจะต้องไปที่ศาลแล้วอย่างนี้อย่างนี้ไอ้นี่ต้องเปิดฮะไม่ปกปิดเพราะมันเป็นกระบวนการตามกฎหมายตามกฎหมายแต่ถ้าลงในรายละเอียดคดีก็สมควรจะต้องเป็นผู้ที่เสียหายที่ได้รับทราบไม่ใช่คนทั่วไปผู้เสียหายฮะใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องอาจารย์ญาติพี่น้องค่ะอาจารย์มันมีข้อเสนออีกอันนึงเรื่องความโปร่งใสก็คือว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยควรจะนำข้อมูลของคดีต่างๆที่ยังไม่เรียบร้อยอะค่ะยังไม่ได้มีการส่งฟ้องเนี่ยมาลงในเว็บไซต์หรือมาออกมาเปิดเผยบ้างเพื่อที่ว่าคนที่ติดตามหรือคนที่สนใจในคดีเหล่านี้เนี่ยจะได้รู้ว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยไม่ได้ปล่อยปะละเลยหรือว่ายังมีการติดตามคดีนี้อย่างเต็มความสามารถถ้าอย่างนั้นจะต้องเอาที่เกี่ยวข้องซึ่งเขาเคยเปิดเผยแต่ว่าไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังเปิดเผยอยู่หรือเปล่าก็คือการออกหมายจับการออกหมายจับบุคคลใดเนี่ยนะครับเขาจะลงในเว็บไซต์เลยว่าคนคนนี้เนี่ยออกหมายจับเพราะว่าอะไรเพราะต้องการความช่วยเหลือจากประชาชนเนี่ยให้แจ้งว่าคนคนนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงซึ่งเป็นประโยชน์มากครับอันนี้ผมในการถือในการที่เราจะดูคดีติดตามคดีใช่ฮะจะดูว่าเป็นคดีแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับเราหรือว่าญาติพี่น้องของเราไหมอะไรไหมนะฮะอ๋อค่ะอย่างนี้เป็นต้นครับค่ะได้ค่ะอาจารย์คดีบอสตอนนี้ตกลงคืบหน้าไปอยู่ที่ทางปปช.ครับเรียบร้อยหมดแล้วแล้วปปช.คณะไต่สวนค่ะปปช.คือป้องกันปราบปรามทุจริตแห่งชาติเนี่ยนะเอาที่เราเสนอไปหมดเลยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ13คนนะที่ทั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยอะไรด้วยนะครับอาจารย์สุภาปิยจิตติค่ะจะให้เสร็จภายใน1ปี4เดือนครับ1ปี4เดือนนี่ชี้มูลฮะชี้มูลความผิดนะตั้งแต่วันตั้งแต่ที่ท่านชี้แจงก็คือเดือนที่แล้วเนี่ยนับไป1ปี4เดือนต้องจบมีไทม์ไลน์ชัดเจนแต่ในทางคดีเนี่ยอาจารย์ในทางคดีก็สั่งฟ้องใหม่แล้วเรียบร้อยหมดแล้วครับอ๋อไปถึงชั้นอัยการไปชั้นอัยการก็สั่งฟ้องใหม่เรียบร้อยแล้วฮะกลับเป็นสั่งฟ้องหมดแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตัวผู้ต้องหาเท่านั้นเองครับจะมีปัญหาไหมคะเพราะว่าผู้ต้องหาหนีไปต่างประเทศไงใช่นะครับมีปัญหาไหมคะในกรณีผู้ต้องหาหนีไปต่างประเทศในทางคดีอ๋อก็แน่นอนถ้าไม่ได้ตัวผู้ต้องหามามันก็ฟ้องไม่ได้อ๋อแต่เขาก็กลับมาไม่ได้ในทางกลับกันเขาก็กลับมาไม่ได้ยังไงก็กลับไม่ได้ครับถูกจับดำเนินคดีทันทีก็ยังมีกำหนดอายุความอยู่กี่ปีฮะ20ป่ะฮะอายุความที่ดำเนินการก็15ปีครับนับตั้งแต่วันฟ้องศาลเลยไงฮะอาจารย์ไม่ใช่ฮะก็นับตั้งแต่วันที่เขากระทำการเลยนะฮะแล้วก็อ๋อก็ใกล้แล้วเหมือนกันนะอาจารย์ครับใช่ครับทีนี้อาจารย์อันนี้ถามเป็นความรู้นะฮะพอถึงวันที่หมดอายุความปั๊บแต่คดีมันอยู่ในศาลเนี่ยมันจะเป็นไปยังไงมั่งอะฮะก็ต้องปล่อยตัวยังไงก็ต้องปล่อยตัวถึงแม้ว่าคดีจะอยู่ในชั้นศาลก็ตามใช่ครับเพราะว่ามันขาดอายุความแล้วขาดอายุความทางอาญาเพราะฉะนั้นผมถึงเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขปฏิรูปว่าถ้าหากว่าหนีในระหว่างการสอบสวนหรือในระหว่างการดำเนินคดีเนี่ยให้อายุความหยุดอยู่ในทันทีเลยเหมือนอย่างคดีทุจริตนะครับให้คดีอาญาทุกประเภทเลยหยุดหมดอันนี้คือตอนนี้อยู่ในร่างกฎหมายพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติไม่ยังไม่หยิบขึ้นมาเลยรัฐบาลยังไม่หยิบขึ้นมาเลยเราเสนอในชั้นวาระในชั้นกรรมาธิการผมเสนอในชั้นที่เสนอนายกรัฐมนตรีไงอ๋อค่ะแล้วมันจะถูกบรรจุในไหนอะฮะอาจารย์ต้องไปแก้กฎหมายอาญานะครับก็เป็นเรื่องของการร่างกฎหมายซึ่งทางฝ่ายกระทรวงยุติธรรมหรือว่าทางฝ่ายไหนที่เกี่ยวข้องนะฮะต้องไปดูกฤษฎีกาอะไรจะว่าไปก็ว่าโอเคได้ค่ะค่ะอาจารย์ขอบคุณมากเลยนะคะครับยินดีครับกราบขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์นี่ก็เป็นมุมมองนะครับของอาจารย์วิชามหาคุณประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงและข้อกฎหมายคดีบอสอยู่วิทยาและปัจจุบันก็เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติที่อาจารย์วิชานะครับก็ได้แสดงมุมมองจากคดีบอสอยู่วิทยาจนถึงคดีผู้กำกับโจ้
ที่คดีใหญ่เหล่านี้นะครับก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการปฏิรูปวงการตำรวจไทยและอาจารย์นะครับก็มีมุมมองที่จะสนับสนุนให้แยกฝ่ายสอบสวนเป็นอิสระด้วยครับโดยคุณผู้ฟังนะครับสามารถเข้าไปอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มของอาจารย์วิชามหาคุณได้ในหัวข้อวิชามหาคุณผ่าร่างกฎหมายตำรวจดันสุดฤทธิ์แยกฝ่ายสอบสวนเป็นอิสระได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าครับและเพื่อไม่พลาดช่องทางในการติดต่อของเรานะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ช่องทางการออกอากาศที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า Facebook YouTube Apple Podcast Spotify และ SoundCloudและนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเจาะพอดแคสต์โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าวันนี้ผมจิรติขันติพโลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ